ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับวันอาทิตย์ทริปนี้นะครับอาทิตย์ที่20นะครับพฤศจิกายนนะครับผมพาท่านมาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวพะเยานะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตลาดอาร์เคดนะครับซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่นะฮะตั้งอยู่ตรงบริเวณแยกที่จะไปทางศาลหลักเมืองนะครับที่นี่นะครับมีพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับพ่อค้าแม่ค้ายึดอาชีพนี้มาตั้งแต่นานแล้วนะครับก็เป็นแหล่งทำมาหากินของพี่น้องชาวพะเยาที่นี่นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพขายของทุกอย่างนะครับที่มีอยู่นะฮะแล้วก็ตลาดนี้ก็เปิดตั้งแต่เช้านะฮะ6 โมง7 โมงเช้าก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดไปปิดที่ประมาณ4 โมงเย็นหรือ5 โมงหรือ6 โมงประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนก็จะอาศัยแหล่งตรงนี้นะครับช้อปปิ้งซื้อเข้าซื้อของนะครับไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับซึ่งจะเป็นข้าวของที่ใช้ที่จำเป็นนะฮะราคาถูกแล้วก็เป็นกันเองนะครับก็ไม่แพงนะฮะบริเวณตลาดตรงนี้นะครับผมขอพาท่านไปชมอาชีพของแม่บ้านที่นี่นะครับว่าเขาทำอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเป็นยังไงบ้างนะครับวิถีชีวิตคนเป็นอยู่ยังไงบ้างทำงานยังไงบ้างนะครับตามผมมาเลยครับอายุที่ไหนครับบ้านครับบ้านฝั่งมินเจ้าฝั่งมินที่ไหนตำบลดอกคำใต้เจ้าแล้วก็ทำอาชีพนี้มาเมินแล้วกันครับมาเมินแล้วจะสาวกว่าปีแล้วจ้ะสาวกว่าปีแล้วกันจ้ะลองเล่าตั้งแต่เปิดเจ้ามาถึงจะไรยันจะไรของเจ้าก็มาเลี้ยงของเจ้ามาเลี้ยงของแล้วก็ช่วงนี้ก็บ่มีคนช่วงนี้เพิ่นย่าน้าเจ้าย่าน้าเข้ากับบ่มีราคาเพิ่นก็เลยขายบ่ดีเจ้าตั้งเริ่มตั้งแต่กี่โมงเจ้าเจ้านี่น้องจะมาประมาณ7 โมงครึ่งแล้วก็เลิกอ่ะ4 โมงจ้ะ4 โมงกว่าจะเก็บอย่างแล้วก็ประมาณ5 โมงแล้งจ้ะแล้วของอันนี้ก็เก็บไว้นี่ล่ะเก็บไว้ในนี่จ้ะเก็บไว้ในร้านฝากเพิ่นแล้วก็เฮามาขายเองเพิ่นคิดค่าใช้จ่ายเดือนตกเดือน1,700 บาทจ้ะต่อเดือนอ๋อต้องใช้ให้ใครเจ้าของเจ้าของเพิ่นจ้ะเป็นบริษัทเป็นบริษัทเจ้าของตลาดจ้ะเขาขายยังห้องครับน้องจะขายเกี่ยวกับเป็นนั้นเครื่องคิดเลขแว่นตานาฬิกาแฟนนะจ๊ะเป็นกิฟต์ช็อปตัวเจ้าครับครับมันจะไหนของส่วนมากน้องจะฮับร้านข้างๆที่มันขายส่งนะจ๊ะแล้วก็เซลมาส่งตัวเจ้าจ้ะขายนี้ก็ครับก็เป็นบางเตี้ยจ้ะช่วงไหนที่ขายเทศกาลหน้าเมษาจ้ะหน้าเมษาหน้าฮ้อนถ้าหน้าหนาวนี่ก็ไปเรื่อยๆของมันให้พอดีนะจ๊ะเขาขายที่นี่ทีเดียวเหรอที่อื่นมีก็มีเจ้าถนนคนเดินกาดพะเยาเจ้าที่กวนพะเยาเนี่ยเจ้าตีหลังตีเป็นทุกวันเสาร์ทุกเสาร์เจ้าแล้วก็หลังจากนั้นจะขายที่ไหนครับงานแฟร์หน้าตลาดเนี่ยเจ้าศาลหลักเมืองเจ้าที่อื่นแล้วขายบ่ขายเจ้าน้องเอาแบบพอเพียงเจ้ารายได้ดีกว่าวันหนึ่งก็วันหนึ่งถ้าออกไปทั้งนอกอ่ะปั้นปลาย2 ปั้นปลายอีน่ะเจ้าหมายถึงฮักแล้วนะฮักแล้วเจ้าฮักคุณอย่างนี้เลยบ้างเจ้าเจ้าจะมีรายได้ประมาณวัน1,000 กว่าบาทเจ้า2,000 กว่าบาทเจ้าเต็มที่2,000ไปเจ้าได้อยู่เจ้าเจ้าแต่ในกาดช่วงนี้มันบ่มีคนกะบางแต่กับบ่ถึงปั้น300-400ก็มีนี่อยู่ที่ไหนครับบ้านภูลำเนาอยู่พะเยานะครับอ๋อตัวนี้หลายร้านตรงนี้เลยล่ะครับอยู่ตรงเนี้ยครับอ๋อเป็นร้านของตัวเองเลยครับแล้วก็ของปีนี้อาชีพของปีนี้เป็นที่เอาอย่างมาขายครับอ๋อผมเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาขายครับอย่างเช่นยกตัวอย่างล็อกใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องนี้ผมเป็นวิทยุอย่างพวกนี้ครับเครื่องเสียงพวกนี้ครับพี่ไปฮับเอาที่ไหนมานี่ครับเออครับของที่มาขายเนี่ยอ๋อที่กรุงเทพครับไปซื้อเองเลยล่ะครับไปซื้อเองครับอ๋อหมายความไปบ่อยกว่าเดือนละเดือนละครั้งดู2 เดือนครั้งครับไปซื้อที่ไหนนะไปซื้อแถวสำเพ็งของผมเนี่ยนะครับโอ้แล้วเขาก็เอามาขายเอากำไรกันเลยครับแล้วก็ตลาดตรงนี้เนี่ยมีคนมาแอลมากกว่าครับก็มีมาอยู่เรื่อยๆครับมาจะเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านเลยครับชาวบ้านมาทั้งวันครับมาเรื่อยๆครับแปลว่าเป็นทำเลที่ทำมาค้าขายได้ดีครับครับไปเรื่อยๆครับ แล้วก็เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยนี่ถ้าเป็นตลาดสดหลังตลาดนี่ก็3-4 เปิดกันมาขายกันแล้วครับตลาดสดหลังกาดแต่ว่าตรงไหนกาดที่ขายของนี่ก็7 โมงเริ่มเปิดแล้วครับเจ็ดโมงเจ้าปิดกับ5 โมงเย็นครับส่วนใหญ่เวลาเปิดมาซื้อของเนี่ยส่วนใหญ่เปิดความต้องการของเปิดจะได้พอง
ความต้องการก็ต้องการซื้อของมีคุณภาพดีของถูกด้วยครับตอนนี้ถูกด้วยใจดีครับใจดีแล้วบัตรต้องแป้งอย่างนี้ครับมันเป็นตลาดตีของรัฐบาลเนาะครับรัฐบาลแต่ดีกว่าห้างใหญ่ๆครับราคาจะแพงแต่ของห้างนี่ราคาชาวบ้านครับชาวบ้านนะครับราคาชาวบ้านราคาต่อกันได้ต่อกันได้ตกลงราคากันได้ครับท่านครับทุกอาชีพสามอาชีพทุกอาชีพนะครับมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะครับอาชีพทุกอาชีพนะครับเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองด้วยนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่สูงส่งสำหรับทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนสามารถที่จะมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตมีทางเลือกในการเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดและตนเองชอบนะครับเพื่อที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองนะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนี้นะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากตลาดอาเขตใจกลางตลาดตัวเมืองพะเยาครับสวัสดีครับเสียงรักเจ้าแบบเดาใจฟ้าก็แล้วแต่เทวดา